สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับผมช่างพงนะครับพงคอมพิวเตอร์นะครับเพจของผมก็คือซ่อมคอมสุราษฎร์นะครับ Channel YouTube นะครับ Laptop MacBook Fix นะครับสำหรับวันนี้มาเจอโน้ตบุ๊ก Samsung นะครับ NP 350ครับรุ่นตามรูปภาพนี้เลยนะครับอาการนะครับเปิดไม่ติดเรียบแล้วนะครับกระแสสแตนบายนะครับ138มิลลิเมตรนะครับโดยประมาณนะครับเปิดเครื่องไม่ได้นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปติดตามงานซ่อมกันนะครับว่าเป็นที่อะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าตัวเสียคือตัวไหนยังไงนะครับผมโอเคครับไปกันเลยครับสะอาดให้เลยนะครับบอดี้ด้านล่างนะครับก็ที่บอร์ดครับวางซิลิโคนให้ใหม่นะครับซิงก็ทำความสะอาดนะครับที่บอร์ดก็ปัดฝุ่นให้หมดนะครับด้านล่างก็สะอาดดีนะครับแล้วก็มีบอดี้ด้านบนนะครับตรงนี้ก็ทำความสะอาดให้แล้วนะครับโอเคครับไปก็มีการขั้นตอนประกอบเครื่องนะครับแล้วก็เทสนะครับว่ามีอะไรเสียเพิ่มเติมไหมนะครับผมครับมาดูกันนะครับลองกดออนนะครับกดเปิดเครื่องนะครับสวิตช์มาเลยนะครับเปิดติดแล้วนะครับเปิดติดขึ้นภาพนะครับโอเคนะครับมาประกอบเครื่องกันนะครับว่ามีอะไรเสียเพิ่มเติมอีกไหมนะครับผมขอบคุณมากครับติดตามครับผมครับผมหลังจากที่ประกอบเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับเตือนนะครับกดเปิดเครื่องนะครับนี่ขั้นตอนการบูท Windows นะครับแล้วก็ดูว่าเช็คก่อนนะครับว่าอะไรใช้งานได้ปกติไหมนะครับครับผมบูท Windows แล้วนะครับเข้าหน้าไอคอนเอา Windows นะครับโอเคนะครับทับแพดคีย์บอร์ดใช้งานได้ปกตินะครับ500cc ครับพี่ขอบคุณท่านลูกค้านะครับที่อุดหนุนกันนะครับที่ไว้วางใจให้เราซ่อมนะครับชอบคลิปก็กดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่างนะครับได้ทำคลิปครั้งต่อๆไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม